ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชิ้วตนตนชิ้วองค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาปกเก่าเกศาปกห่มหักษาสัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำต่างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาของหลวงปู่พระธรรมลังการเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6ผู้อุปถัมภ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีหลวงปู่ได้เมตตาเหื่ออัตมาภาพมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีและได้เมตตาเหื่อมาจ้ารายการตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้เจริญปอนโยมแม่คุณปานีสิบรังตั้งไร้สดตัวเนอะหลวงปู่ได้เมตตาเนาะเหื่อคณะสงฆ์ตัวตั้งคณะสงฆ์พระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางโดยการดูแลของหลวงป้อเจ้าคุณจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีมาร่วมกันจัดรายการติดตั้งสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วัดบุญญาวาสวิหารซึ่งเป็นวิทยุของวิทยาลัยสงฆ์ดูแลโดยท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีและน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะในฐานะช่างเทคนิคช่วยการควบคุมดูแลสถานีเฮือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกชั่วโมงของกล่องการออกอากาศบางครั้งบางทีอาจจะติดขัดสัญญาณเล็กๆน้อยๆแต่ก็ได้รับการแก้ไขทุกวันทุกเวลาสถาญาติโยมซึ่งทีมงานทั้งหมดทั้งมวลนั้นบ่มีค่าจ้างรางวัลบ่มีเงินเดือนเงินดาวกินเนอะทำหน้าที่กันแบบจิตอาสาด้วยความเสียสละฉะนั้นสถาอีป่ออีแม่ถ้าจะขอบคุณครูบาอาจารย์ที่จัดรายการก็ลวดขอบคุณถึงผอ.สถานีโดยเจ้าหน้าที่สถานีทุกคนเนาะซึ่งมีส่วนในการร่วมขับเคลื่อนสถานีให้เป็นสถานีธรรมะระดับแนวหน้าของจังหวัดลำปางถือว่าเป็นสถานีที่มีครูบาอาจารย์มาจัดรายการกันนักหนาถึงลำปางถึงเชียงใหม่ถึงเชียงรายเนาะมาจัดรายการด้วยกันที่นี่ก็ต้องขอบคุณผู้ประสานงานน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเนาะช่วยดูแลอาลับปบปะกันวันนี้สถาญาติโยมได้จัดรายการนอกสถานที่โดยช่วงนี้ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราเพื่อการศึกษาในพื้นที่ของภาคใต้ได้เดินทางมาตั้งแต่วันที่23แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่4เนาะซึ่งถ้าอูถึงตามวันนั้นได้เดินทางมาเป็นเวลา12วันแล้วอีปออีแม่ตั้งหลาย12วันแล้ววันนี้วันที่4พฤษภาได้มาพักอยู่ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่12จังหวัดกระบี่ตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สถาญาติโยมเนื่องจากว่าได้มาพักจัดรายการตอนหัวค่ำ 15:03 โอ้ก็จัดรายการแล้วพบผลตกลงมาลุ่มเก็บพาเกือบมาทันสถาไปเก็บพาก็มีคนโทรมาสัญญาณกดตัดไปเนาะตั้งสถานีก็ตัดปุ๊บตัดขาดไปเพลงอาจจะบ่จบสกรรมตอนหัวค่ำนี่นะตอนไปจบรายการปุ๊บก็ฟ้าห้องฟ้าคางพอดีสถานีว่ามันบ่เกิดตอนที่กำลังจัดรายการอยู่ก็โชคดีไปสถานได้ฟังจนจบแต่ว่าลำปางได้ข่าวว่าบ่ได้ฟังสกรรมมีโยมแม่โทรมาบอกว่าเป็นรายการของทูตเจ้าอย่างบ่ฮู้ไหนก็บ่ฮู้เพิ่นเอาของไผออกแล้วก็เป็นอย่างซะทาแต่ว่าจัดรายการออกไปทางไลฟ์สดแล้วไปทางเชียงใหม่ไปออกอากาศที่วัดไฟหินวัดไฟหินก็ฝนตกฟ้าผ่าก็หยุดไปจัดเมินเหมือนกันเนาะหยุดไปเกือบ45นาทีมาเปิดช่วงท้ายๆแต่ที่ออกอากาศห้วยตองซักก็ดีติ
ตังพระบาทอุดมน้ำบ่อสวาก็ออกอากาศปกติอยู่นะศรัทธาญาติโยมเอาละมาพบปะกันวันนี้ก็จะปาศรัทธาอิปอิแม่ไว้พระสวดมนต์เสียก่อนเนาะก่อนที่จะนำสารธรรมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในวันนี้ตลอดถึงข้อคิดสักคิดใจต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมครั้งนี้มาเล่าแบ่งปันกับศรัทธาอิปอิแม่ทั้งหลายที่ติดตามรายการอยู่ณขณะนี้เนาะเอาไหวพระพร้อมกันก่อนเนอะกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันติทิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิเอาละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะไหวพระกราบพระพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลำดับต่อไปก็จะได้นำเรื่องราวของการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาในวันนี้มาแบ่งปันก่อนที่จะนำสารธรรมเรื่องราวอื่นๆมาแบ่งปันกับศรัทธาญาติโยมมาอุปจารกันต่อไปเนาะตื่นเจ้ามาได้ออกธุดงธรรมยาตราออกจากวัดธรรมเสือได้อุจากับครูบาอาจารย์ผู้จัดเสนาสนะตั้งแต่วันตะวาตอนหัวค่ำละซึ่งไปขอพักท่านได้จัดห้องหือพักเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เปิดกุญแจเฮือเข้าไปในห้องก็ได้พักผ่อนเลยศรัทธาญาติโยมพักผ่อนจัดรายการยังเรียบร้อยแล้วตะวาจัดรายการ2ชั่วโมงเนาะจัดรายการแล้วก็ส่งน้ำแล้วก็พักผ่อนยาวจนถึงเมื่อเจ้าได้ท่านอาจารย์เปิ่นแจงบอกว่าวันพรุ่งนี้ถ้า6โมงบ่ปะผมนั้นเนาะท่านอาจารย์ก็ก้องงานกุญแจไว้เลยเนาะเอากุญแจก้องไว้ที่ประตูนี้ละผมไปบิณฑบาตตอนตีห้ากลับมาประมาณสัก6โมง อาตมาก็แจ้งเพื่อนว่าผมก็จะออกจากนี่ไปประมาณ6โมงเนื้อท่านอาจารย์อันก็ปะกันกลางตังเนาะ อาตมาก็ออกจากวัดประมาณ6โมงเหมือนกันสถา6โมงตีวัดอันทำเสือออกไปก็โอ้อันตีวัดทำเสือนี่สถาญาติโยมเป็นวัดตีถ้าตอนกลางวันนี่คนพลุกพล่านขนาดนักท่องเที่ยวมาเยอะวันตะวาที่อาตมาไปถึงนั่นโอ้นักท่องเที่ยวพลแรงนะนักท่องเที่ยวยังหยับหยับเนอะตึงเจ้าไทยเจ้าต่างประเทศฝรั่งบังค่าเข้ามากันเขาก็โอ้เขาก็เหมือนกับตัวแปลกปลอมเปิ่นกะเดินสวนเปิ่นไปเปิ่นกะอันพอว่าตู้เจ้านี่ไอ้ยังบะลุ่มปุ่มปามเขาก็เลยพอหน้าไผ่ละเข้าไปติดต่อประชันงานใดก็เข้าไปพักผ่อนเลยบ่ได้มาถ่ายรูปถ่ายเลือบอย่างสักอย่างตอนเจ้าก็เลยถือโอกาสไล่สดเนาะถ่ายบรรยากาศยามเจ้าส่งให้ศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นติดตามได้รับฟังรับดูรับชมพอเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเดินบิณฑบาตมาบิณฑบาตติตั้งแต่หน้าวัดศรัทธาตั้งแต่หน้าวัดก็มีศรัทธาญาติโยมมารอใส่บาตรอยู่หลายจุดด้วยกันเนาะหลายคนเป็นมารอใส่บาตรอยู่อาตมาก็ได้รับบิณฑบาตเป็นขนมพ่องเป็นกับข้าวพ่องเป็นน้ำพ่องซะทะโอ้ก็ว่าโอ้ถ้าจะได้กลุ่มละเนาะก็เกิดว่าเอ้มันนักเกินไปด้วยซ้ำเนาะมีน้ำมีนมมีขนมมีสะปะสะเป็ดบางอย่างเขาก็บ่ได้ใจนะอย่างขนมนี่ก็ต้องขนมเป็นห่อมาหม่าเอ้ยไอ้อย่างเอ้ยบ่ฮู้บ่ลุ่มปุ่มปั๊มก็เอาใส่ถุงใส่ยามไว้ฮั่นก็กะว่าจะได้ปะครูบาอาจารย์ที่อันเปิ่นได้ดูแลเรื่องติพักเนาะพระจัดการเรื่องอันติพักคือกับพระอาคันตุกะก็เดินออกไปบิณฑบาตก็ไปถึงสุดท้ายพุ่นละใช่ทะไปปะเปิ่นพอดีเปิ่นก็บิณฑบาตสวนมาเปิ่นก็ข้ามต่างมาหาอาตมาก็ไหว้สาก็เปิ่นก็เลยอันได้เอาข้าวต้มข้าวหนมอย่างต่างๆเตียนที่เฮาบ่จําเป็นต้องใช้เนาะน้ําแหมนักลําไปก็เลยถวายท่านอาจารย์พอดีเปิ้นมีรถเข็นน้อยๆนะติดคนมาก็บอกท่านอาจารย์ครับอันนี้ผมเอาไปบ่ไหวอาจารย์เมตตาได้เอาไปใช้ในวัดจิ๋มตะครับนี่นะเปิ้นก็ไขหัวที่แรกเปิ้นจะเอากับข้าวเพื่ออาตมาอาตมาก็เปิดให้เปิ้นพอว่าผมมีพอแล้วครับท่านอาจารย์ว่าเอาละเนาะก็ได้สนทนาธรรมด้วยกันท่านชักจําลําเปิ้นก็ได้อู้ถึงว่าเคยไปแอวลำปางเหมือนกันครั้งหนึ่งนี่นะอาตมาชวนเพื่อนก่อนที่จะชวนว่าวันหนึ่งถ้าอาจารย์ไปที่ลำปางก็ไปแวะหาเนอผมอุทยานธรรมสุนทรมุนีแล้วก็หรือว่าถ้าจำยากเนี่ยไปที่หลวงปอกเกษมแล้วก็เลยไปวัดพระเจดีย์เสาหลังท่านหรือว่ามีเบอร์โทรที่ผมเพื่อไว้ท่านอาจารย์ก็โทรหาผมได้เนอถ้าจะอยู่ในเมืองนี่ก็มีวัดของหลวงปู่พระราชจินดานายกหลวงปู่ผมอยู่วัดเจดีย์ชาวอีเนาะก็อู้ก็เปิ่นบอกว่าไปลำปางนี่ผมเคยไปพักครั้งหนึ่งอีนะไปขอพักปรากฏว่าเขาไม่ให้พักอีนะที่ไหนฮั่นหัวเขาก็ว่าโอ้อันมีเรื่องอย่างอันโดยการท่านอาจารย์ผมปกติผมอันเดินมานี่มีครั้งแรกครั้งเดียวอาทิตย์ไปอัน
จังหวัดตีอันน้ำแม่กลองนะจังหวัดอย่างจำมาได้ละนะหู้ชื่อเกี่ยวจะเป็นเพชรบุรีอันเพชรบุรีเนาะเพชรบุรีเพชรบุรีอาแม่ละเพชรบุรีมีตีเดียวเนาะตีเปิ้นว่าเจ้าอาวาสไปอยู่อีนะเปิ้นบ่เชิงบ่เชิงกันบ่ฮือพักอ่ะแต่เปิ้นว่าเจ้าอาวาสไปอยู่แต่ความจริงเปิ้นคือเจ้าอาวาสเพราะมีตุเจ้าบอกอาตมาว่าตนนั้นน่ะเจ้าอาวาสเปิ้นปฏิเสธแบบหนุ่มนวลเจ้าอาวาสไม่อยู่นะอีว่าเขาก็เลยหนีไปเหี้ยมีครั้งเดียวแต่ครั้งอื่นๆมาก่อนบ่เคยเจอศรัทธาญาติโยมแต่ท่านอาจารย์ว่าเปิ้นเจอที่ลำปางว่าบ้านเฮาซ้ําเนาะก็เลยโอ้กระจากกับเปิ้นมันก็เป็นธรรมดาท่านอาจารย์นี่นะมันก็ผมก็เจอครั้งเดียวที่ลำปางอีว่าเขาไม่ให้พักเขาบอกว่าพระรูปนี้ไม่ให้พักไม่รู้เขาไม่ชอบอะไรผมก็แปลกนี้เหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมอันอาตมาเดินทางอาตมากับอูก็เปิ้นว่าผมมาที่นี่เนี่ยตลอดเส้นทางได้รับการต้อนรับดูแลปฏิสันถารจากวัดต่างๆที่ผมขอไปพักนี่ด้วยดีตลอดเลยแสดงว่าทางภาคใต้นี่มีครูบาอาจารย์ที่มีน้ำใจนักเนาะครับอีเนาะแกก็บอกว่าโอ้มันเหมือนกันอาจารย์ทางภาคใต้ผมก็เจอผมมาอยู่ทางนี้ผมก็ยังเจอเลยอีนะที่ไหนก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราไปเจอเจ้าวาดที่เขาไม่ค่อยชอบพระธุดงค์อ่ะเขาก็จะปฏิเสธเราเพราะเขากลัวอะไรหลายๆอย่างบางคนก็กลัวเรื่องของ18มงกุฎเรื่องของพระที่ไปทำชื่อเสียงของพระธุดงค์เสื่อมเสียก็มีเนาะก็แสดงว่าเปิ่นก็มองบวกเหมือนกันจริงๆแล้วศรัทธาญาติโยมตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าพระสงฆ์ไปขอพักเนี่ยอย่างน้อยเนาะเป็นอาคันตุกะไปขอพักนี่เปิ่นก็จะต้องฮือพักนะแต่บางทีเนี่ยมันเคยมีบทเรียนว่าฮือพักแล้วโดนลักของโดนไอ้หยังต่างๆอีกอ่ะไอ้คนที่มันทําบ่ดีมันก็มีเนาะเลยคนที่เคยเจอปัญหาอย่างอันเพิ่นก็หวาดระแวงอ่ะบ่ค่อยฮือได้พักบ่ค่อยฮือใครพักอีน่ะแล้วก็มีข่าวเค้าอยู่บ่อยๆเหมือนกันเนาะฮือพระอาคันตุกะมาพักแล้วสุดท้ายโดนทําร้ายกะโดนหยังกะน่ะเจ้าอาวาสเพิ่นอันนี้ก็เป็นเคยมีในข่าวเคยมีเรื่องมีราวอย่างนี้แสดงว่าท่านอาจารย์เพิ่นก็มองบวกอยู่เนาะมองบวกก็คือมองความเป็นจริงว่าบางครั้งบางทีเนี่ยตีเปิ้นบ่ฮือพักมันก็มีเหตุผลเพราะบางทีคนที่เคยไปทําบัดนี้ไว้เพิ่นก็ป้องกันไว้ก่อนแต่อาตมาถือว่าโชคดีนะไอ้ปล่อยแม่ทั้งหลายเท่าที่เดินทุรงมาเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยก็บ่เคยมีเหตุการณ์เลวร้ายที่ชนิดที่ว่าบางฮือพักแล้วไหลออกจากวัดจังวานี่ก็เคยมีคําเตมีที่ว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่เขาก็ออกไปเหี้ยเขาก็คิดว่าเฮามีบุญกับเปิ้นมีบุญกับเฮาไปแหมวัดเปิ้นต้อนรับจะดีหรอนอนห้องแอร์เย็นแซ่บธรรมดาเนาะอันนี้ก็เปิ้นต้อนรับดีเท่าที่อาตมาผ่านมาก็ถือว่าได้รับการต้อนรับดูแลดีจากอาตมาก็เดินออกมาจากวัดธรรมเสือเดินมาเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมเดินมาก็มาพักฉันเตียนปั๊มน้ำมันโอ้ปั๊มนั้นว่างดีเป็นปั๊มที่เติมแก๊สรถบ่ปอนักต่อใดเข้าไปยื้อพอก็มีห้องน้ำมีศาลานั่งพักผ่อนสบายๆก็เลยไปพักฉันเข้าที่ฮั่นฉันแล้วก็เอาอาหารที่เหลือไปแบ่งฮือกับอันละอ่อนเตียนเปิ้นอันเติมน้ำมันที่ปั๊มฮั่นเนาะบอกว่าอาจารย์ฉันเรียบร้อยละที่เหลือก็เอามาแบ่งนะเอามาฝากไว้ถ้ามีจะเอาฮื้อไผ่ก็ได้จะเอากินก็ได้ของยังใหม่อยู่บ่ได้เป็นขี้ชากแต่ประการใดเนาะก็มอบเพื่อเขาไว้แล้วก็เดินออกมาเดินออกมาตามเส้นทางหลวงจากกระบี่มุ่งมาทางพังงาภูเก็ตนะระยะทางซึ่งพอไปเป็นบางจุดเนาะ166ไปภูเก็ต166กิโลตอนที่ออกเดินนั่นนะ166กิโลตอนนี้ก็เหลือสักตะฮือบ่ฮู้ละนะบ่ได้พอชัดกําเตอว่าบ่ได้เช็คระยะทางชัดกําเตอว่าไปกระบี่นี่เหลือแหมไปอันภูเก็ตนี่เหลือแหมตัวใดก็เหลือแหมประมาณ100คิดว่าสัก150เนี่ยอาตมาว่านะจะไปถึงภูเก็ตมีเวลาเดินทางไปแหม
ไปแฮม6-7วันเนาะก่อนน่าจะถึงภูเก็ตละวันที่10วันที่10น่าจะถึงภูเก็ตวันนี้เดินมาอากาศฮ้อนสถาญาติโยมแต่ก็เดินตามปกตินั้นอาตมาจะพักประมาณ30นาที30นาทีพ่อง40นาทีพ่องตอนพักฉันเพลเนี่ยวันนี้เจอญาติโยมที่เปิ่นมาจากเมืองนนทบุรีมาประกอบธุรกิจอยู่ติกระบี่เนาะเปิ่นนิมนต์ฉันตอนนั้น10โมงป่ายเนี่ยสถาเปิ่นนิมนต์ฉันนั้นฉันอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวพะโล้ที่ร้านเปิ่นเปิ่นนิมนต์ไปฉันจำบะฉันเนิ่กอินดูเปิ่นเปิ่นหล่นตัวมาชอกมานิมนต์ก็เลยไปฉันของคือเปิ่นฉันก่อนไปน้อยวันนี้ต่อพอเพลนก็เลยมันได้ฉันอาหารติดเตรียมจะมาฉันเพลนก็จับพอดีไปนั่งอันฉันลาฮันมีหมาแม่ลูกน้อยนมยันตับเต็บหล่นมาฮันโอ้ผอมกองยองกองยองก็เลยเอาอาหารติดเตรียมไว้สำหรับเพลนเนี่ยเอามาคุกคือมันเหี้ยเอามาคุกคือมันเรียบร้อยไปออกจากที่อันสลาหันมาตอนพักตอนเพลนนั้นเวลาประมาณสักเที่ยงกึ่งใช่ไหมเที่ยงกึ่งก็เดินนะบัดเดี๋ยวนี้อันถามว่าฮ้อนก็มันก็ฮ้อนแต่มันฮ้อนบัดตั้งกันเท่าไรเที่ยงตอน11โมงถึงเที่ยงถือหรือว่าเที่ยงไปถึงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามโมงอากาศประมาณเดียวกันนะเดี๋ยวก็บดเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บดเดี๋ยวก็แดดอาตมาก็เดินมาเรื่อยๆแต่ว่าอากาศวันนี้ก็ถือว่าฮ้อนผิดปกติหน่อยฮ้อนมันฉี่อบๆฮ้อนอบๆเอาๆพอไปทางบนก็แจ้งลึ่งนะเอ๊ะมันมีฝนก็อย่างใดว่ามันฮ้อนอย่างอีเนาะก็เดินมาเรื่อยๆจนถึงเวลา15นาฬิกาใช่ไหมก่อน15นาฬิกา14นาฬิกา25นาทีก็พอว่าอู้ตอนนี้จะมีที่พักพอที่จะจัดรายการก็จะ15นาฬิกาต้องจัดรายการก็เดินไปหันอันข้างต่างมีป่าไม้แล้วเปิ่นเขียนว่าอันมีป้ายเขียนว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าอีนะแล้วก็เดินเข้าไปก็มีถนนน้อยๆเข้าไปในป่าก็เลยว่าเข้าไปในนี่ดีกว่าโอ้มาปะว่าอันป้ายหยุดอีนะห้ามเข้าอีวะแต่ว่าอันยุดสำหรับรถนะคนมันเตียวเข้าได้อยู่นะอาตมาก็เลยเตียวเลาะเข้ามาเลาะเข้ามาก็หันสำนักงานอันป่าไม้เนาะสำนักงานหน่วยพิทักษ์ป่ามีอาคารแล้วก็มีสำนักงานก็มีคนอยู่เดินเข้ามาพอทั้งหลังมีโต๊ะมีห้องน้ำเอ๊ะแต่มีคนก็เลยปลดของลงวางไว้พอดีอันเจ้าหน้าที่เปิดนั่นอยู่คนหนึ่งเดินมาหาป้อมปลอกมาถามอู้กันไปอู้กันมาว่าจะมาขอพักในกำเนิดจะมาจัดรายการวิทยุทีนี้15นาฬิกาจะออกอากาศออกรายการทีนี้โอ้แกก็ใจดีใจงามพักเลยครับอาจารย์พักเลยไปหล่นไปเอาน้ำมาเหือเอาผ้าเย็นมาเหือเสถาเปิดห้องน้ำเหือนิมนต์อาจารย์ตามสบายเลยอีวะอู้กันไปคนมาว่าโอ้เป็นคนศรีสะเกษพุ่นมาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ทีนี้อายุสัก30ป่าย40เนี่ยจะทำก็ได้สนทนากันพอดีว่าอันมีติดตากผ้าแดดมันออกอยู่พอดีก็เลยอันบอกว่าอาจารย์อาตมาขอซักผ้ากำเนิดเนาะมีเวลาซักผ้าก็เลยเอาผ้าไปซักๆแล้วก็ไปตากขึงได้ตากไว้ตากเรียบร้อยพอดีก็จับเวลาที่มาจัดรายการพอดีตากผ้าเรียบร้อยมานั่งจัดรายการจัดรายการ15นาฬิกาเนาะลำปางถ้าบ่ออกเสียกรรมเหมือนแรงนี่นะถ้าเพราะว่าคนลำปางบ่หันได้โทรมามีแต่ตังเชียงใหม่และเมืองฝางโทรมา10 15 13โมงเนี่ยที่ลำปางรู้สึกว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รูปอื่นออกเนาะอาตมาก็ได้ฟังแล้วอันแม่บัวเย็นจันทบว่าบ่เจ็ดทุลูกนะฮะเป็นเสียงของคนอื่นแม่เลยอันบ่ได้ฟังกำเปิดพอตังงานFacebook ก็ว่าตุลุกออกอยู่นี่เองนะเนาะมาได้ออกต่อนั้นชิป3โมงเสียกรรมก็เลยเอาเรื่องนี้มาย้อนเล่าให้สถาใหม่เนาะอันจัดรายการใกล้จะจบแล้วได้ยินเสียงผ้าคลึ่งตึงตั้งคลึ่งตึงตั้งหุใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตะกี้บ่หันเมฆฝนสักหน่อยจะได้ว่าเรื่องตึงตั้งโอ้สักจำลำมืดมาสถามืดมิดเข้ามาใกล้จะหมดเวลาสักอันตอนนั้น15นาฬิกา57นาทีโอ้ฝนมาลกปกปักปกปักแล้วรู้สถาอาตมาก็เลยเปิดเพลงอันรายการเปิดเพลง
ประจำรายการเข้าไว้แล้วก็ลารายการไปฝั่งเก็บขวาชะตาพอเก็บขวาแล้วปุ๊บก็ได้ผ้าแมปตังเต็งตังเต็งชะตาญาติโยมผ้าแมปฟ้าฝ่าก็เป็นนึกจะตกกระตกลุบๆเนาะฝนภาคใต้นี่เป็นอย่างนี้นะชะตาได้ยินเสียงผ้าห้องไก่ๆชักจำลำมาใกล้แล้วใกล้เข้าใกล้เข้าเป็นเม็ดเป็นฝนลงมาแล้วน่ะตกลงมาเหมือนง้างฟ้าลงมาชะตาเป็นชั่วโมงนะหลังลงมาแล้วก็ฟ้าห้องฟ้าค้างไหลปิดโทรศัพท์เนาะปิดโทรศัพท์ปิดสัญญาณเน็ตพวกก็กลัวเหมือนกันนะก็จัดรายการคณะที่จัดรายการอยู่นั้นพอดีว่ามีอันหัวหน้านะที่แรกที่อาตมาปะนะเป็นลูกน้องเพิ่นหัวหน้าเพิ่นมาเพิ่นก็มาอันอู้โดยก็เลยอวดลวดอู้ในรายการนั้นอ่ะอู้ก็เพิ่นว่าจัดรายการไปอันเชียงใหม่อยู่ก็เปิ่นก็มานั่งอู้ด้วยว่าถามว่ามาจากไหนก็เล่าให้เปิ่นฟังจากนั้นเปิ่นก็จวนนิมนต์ว่าอาจารย์นิมนต์พักที่นี่เลยก็ได้เนอดูท่าทางและฝนคงบ่ยุดเปิ่นนิมนต์ก็เลยว่าก็ถือโอกาสว่าถ้าอันก็ถ้าสามารถพักได้อาตมาก็ขออนุญาตพักที่นี่เนาะเปิ่นก็ว่าอนุญาตให้พักได้จากนั้นก็เลยคิดว่าฝนตกแล้วฝนยุดตกแล้วก็ลวดอันตากผ้าตากอย่างแหมกำก็จะอันพักจัดรายการที่นี่เนาะก็ตามนั้นอาตมาก็เลยได้พักอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยที่พักพิทักษ์ป่าที่อันสำนักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหน่วยพิทักษ์ป่าที่12ของจังหวัดกระบี่เนาะที่เป็นป่าในเมืองสถาญาติโยมออกจากในเมืองมานี่มาถึง10กิโลก็อาตมาว่าเนาะเป็นป่าลึกซึ้งใหญ่ตะต้นไม้ใหญ่ๆยืนต้นอยู่เนาะอากาศเย็นสบายเนาะตอนนี้ตอนกลางคืนนี้อาตมานั่งในเต็นท์อยู่นั่งในตั้งนอกบ่ได้สตายุงนักเนาะยุงจะพบจะหามเอานะก็เลยมานั่งในเต็นท์นี่จัดรายการให้สตาญาติโยมได้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้ที่อาตมาภาพได้มาเดินธุดงค์ธรรมยาตาเพื่อการศึกษาตลอดเส้นทางวันนี้ก็ได้รับทานน้ำใจจากศรัทธาญาติโยมเปิ่นให้หอมมาคนละ10ละชาวบางผ่องก็หอมเป็นร้อยก็มีศรัทธาญาติโยมก็วันนี้ก็ได้สตางค์ส่งไปให้ลูกหลานหลายบาทหลายสตางค์อยู่เนาะก็เป็นการทำกิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้ลูกหลานละอ่อนของเฮาได้มีครูบาอาจารย์ได้มาสอนคณะที่อาตมาเดินอยู่นี้ก็ปรากฏว่าตั้งโรงเรียนทุ่งโป่งเนาะบัดท่ามือพิษหวังเลยสถาญาติโยมรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งน้องดุดฤดีคำปันซักเป็นรักษาการนะสถาเป็นครูธรรมดาเนี่ยแต่ว่าเป็นครูคนเดียวของโรงเรียนเป็นครูข้าราชการคนเดียวของโรงเรียนยังเป็นครูที่มีอายุการทำงานน้อยอยู่ที่แรกก็คิดว่าเป็นคนทำงานบอกพอเป็นก็ให้นะโอ้แต่พอระยะหลังเนี่ยพอแกตัดสินใจว่าจะสอนที่โรงเรียนตรงปงเนี่ยจะพัฒนาโรงเรียนที่เนี่ยนะที่แรกแกก็คงจะคิดว่าจะไปรวมกับเปิ่นนะเพราะคงจะมีคนบอกให้แกสักไผ่สักคนที่บอกให้แกว่าจะได้ก็ตามโรงเรียนที่นี่มันตึงยุบเนี่ยกะแต่พอแกมาอยู่เข้าแกก็หันความตั้งใจของอาตมาแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็กรรมการการศึกษาแกก็เลยมีกำลังใจโอ้ตั้งแต่แกตัดสินใจอยู่ร่วมพัฒนาโรงเรียนเนี่ยแกตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆด้วยดีเลยสถากิจกรรมกีฬาที่จัดไปที่ผ่านมาแกปาหมู่ครูบาอาจารย์จัดสนามฝึกซ้อมละอ่อนทำทุกอย่างในวันงานก็ทำทุกอย่างนะงานลูกเสือก็ทำดีงานแข่งกีฬานี่ก็ไปเป็นตัวแทนของในกลุ่มอ่ะไปแข่งเอาละออนของเขาไปแข่งปรากฏว่าละออนของละออนนักเรียนของเขาที่จบป.6ไปก็ได้ไปอยู่แผ่วได้สอบได้แผ่วโรงเรียนกีฬาเพื่อนโอ้ก็ดูแล้วมีความตั้งใจในการทำงานแล้ววันก่อนได้หันเปิ่นลงภาพกิจกรรมที่เปิ่นทำเป็นว่าตอนปิดเทอมนี่บ่ได้ปิดสักวันวะละอ่อนตีอาตมาอันจ้าง3อาจารย์นั้นมาช่วยกันครูตัวของ
ของรักษาการด้วยแล้วครูอัตราจ้างของเขตด้วยของเทศบาลด้วยมาช่วยกันมดวัสดะมาช่วยกันนั่นทำสีเขตสองคนสิทะมาช่วยกันนั่นแซสีเก่าตีมันลุดหล่อนสิทะตีห้องนั่นมันเปลี่ยนอาคารอเนกประสงค์ตีเขาเปลี่ยนหลังคาฮื้อมาเขาก่อนเนาะที่แรกก็จะช่วยอันฮื้อเขาลวดทำสีด้วยแต่ว่าโครงการก็งบประมาณมันหมดไปแล้วเนาะเตียตมาได้จากสถาญาติโยมไห่หอมมาก็เลยได้ยุดไปกับว่าจะเสาะตังจ้างครูก่อนเรื่องอื่นก็ว่าทีหลังแต่ครูเขาก็เลยจวนกันว่าจวนกันรักษาการในจวนละอ่อนลูกครูเหมือนนั้นช่วยกันแซะสีเอาสีเก่าออกแล้วก็จะทำสีกันวันที่8ที่จะถึงนี่นะวันที่8วันนี้วันที่อย่างวันที่4เนาะเขานัดกันว่าวันที่8จะทำสีสตังที่จะทำสีก็ยังมีด้วยแล้วละอ่อนเขานี่เงินเดือนแค่6,000นะสิทะโอ้แล้วก็ทำงานขนาดนั้นอาตมาก็หันเขาทำงานส่งมาคือพอแล้วก็กัดอกว่าโอ้ละอ่อนเงินเดือนน้อยแต่บัดงานบัดได้น้อยเหมือนเงินเดือนเลยมีน้ำใจในการทำงานตั้งอกตั้งใจทำงานแต่ก็คงเป็นบุญส่วนหนึ่งเนาะที่เขาอาตมาภาพตั้งใจทำอย่างนี้เขาก็คงหันว่าขนาดท่านอาจารย์บ่มีส่วนเกี่ยวข้องบัดได้อย่างซักอย่างเปิ้นยังตั้งใจทำขนาดนั้นเขาเป็นครูที่หั่นเขาก็เลยตั้งใจเหมือนกันเขาก็ทำสุดกำลังเกิดเหมือนกันวันนี้ก็เลยได้โพสต์ไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวของอาตมาโพสต์ในเรื่องของทุนสนับสนุนคนที่จะบริจาคร่วมทำสีบอกว่าใครจะร่วมทำสีเอากล่องทุนละ99 บาทปอนึงอาตมาเองก็หอมไปหอมเป๋ไปในกล่องทุนนี้ปันนึงจะฮือตั้งครอบครัวลูกๆหลานๆให้หอมด้วยกันโอนไปฮือเตียนแม่ของเขาเพิ่นละจะฮือลูกช่วยกันหอมด้วยนะก็จะได้ตะฮือบ่ฮู้แล้วก็คนอื่นๆวันนี้หันหอมมาหลายคนซะทะคุณโยมน้องดาวที่เชียงใหม่ก็หอมมาน้องดาวก็หอมมาหลายๆคนเนาะนึกอย่างอีจําบ่ได้เนาะแต่ว่าก็ขอบคุณใน Facebook ไปละที่อาตมาหันใน Facebook ก็ขอบคุณไปแล้วหลายท่านหลายคนด้วยกันแม้กระทั่งคุณครูด้วยกันเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนบ้านขอก็หันหอมไป100 บาทคนเล็กคนน้อยนะมันก็จะเป็นนักไปอาตมาคิดว่าดีเหมือนนี้ก็จะกุ้มกาสีกาสีที่จะเอามาทาเนี่ยนะส่วนกาแรงหมู่ครูเขาช่วยกันโดยแล้วก็ผู้ปกครองโดยตั้งผู้นำหมู่บ้านนะท่านผู้ใหญ่บ้านกรรมการศึกษาก็จะปากันไปช่วยในวันที่8เนี่ยชาทายปล่อยแม่ทั้งหลายถ้ามันมีคนเริ่มต้นนะมันถึงจะมีคนตามเนาะอย่างอาตมาภาพนี่มีคนว่าโอ้คนคนเดียวจะแย่อย่างได้สักต่อใดฮั่นแล้วโรงเรียนนี่มันใช้เงินเป็นแสนๆน่ะจะเนี่ยอย่างใดจะจัดพระปาติกะจะเอาสตังค์มาจ้างครูนี่สถาอาตมาคิดว่าเฮาเปลี่ยนแปลงโลกบ่ได้หรอกเฮาเปลี่ยนแปลงโลกบ่ได้แต่เฮาสามารถเอาบ่หินจ่งลงน้ําคือมันเกิดการกระเพื่อมได้สถาบ่หินก้อนน้อยๆเนี่ยถ้าเฮาหยิบจ่งลงน้ําเนี่ยมันจะเกิดการกระเพื่อมถ้าคนทั้งหลายช่วยกันยิบคนละก้อนน้อยๆจ่งลงไปจ่งลงไปแรงกระเพื่อมมันก็จะนักขึ้น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 แรงกระเพื่อมของคนที่ต้องการทำคุณงามความดีต้องการทำประโยชน์กับสังคมอาตมาคิดว่าคนละเล็กละน้อยนี้มันจะนักกว่าการที่จะเขาจะมีเงินเป็นครับจะเป็นเศรษฐีมีหั่งเป็นแสนแสนล้านจะมาช่วยนั่นจะทำมันเปลี่ยนไปบ่ได้แต่ถ้าก้อนน้อยๆอย่างหมู่เฮาเนี่ยยิบจ่งกันคนละ10คนละ20คนละ100ละปันเนาะขอมีคนเริ่มต้นจึงมีคนติดตามคนนี้มีคนช่วยเหลืออย่างที่อาตมาได้เดินธรรมยาตามาเพื่อการศึกษาเนี่ยนะท่านอาตมาก็เริ่มจากตัวคนเดียวนั้นมีคนบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกจะเอาไม้ฉีกไปงัดไม้ซุกจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยอันมือนิ้วเดียวนี่มันเปลี่ยนไปบ่ได้หรอกนะอาตมากลมฟังไว้นะใครจะว่าเปลี่ยนแปลงมันได้ก็จ้างมันเถอะถ้าเฮาเปลี่ยนแปลงเฮาบ่เปลี่ยนแปลงอย่างสักอย่างถ้าเฮาบ่เนี่ยอย่างสักอย่างอันนั้นแน่นอนมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงอันนี้เฮาเริ่มเคลื่อนไหวเฮาเริ่มเดินเฮาเริ่มมีความเฮามีความตั้งใจเฮามีตัดสินใจจะเสียสละแล้วเพื่อละอ่อนพอตัดสินใจแล้วนะอาตมาก็เริ่มก้าวเดินตั้งแต่ปี63มาสถาญาติโยมตั้งแต่วันนั้นมาสถาลองคิดพอใบหินก้อนน้อยๆ อย่างอาตมานี้
โยนลงไปก่อนเดียวเนี่ยบัดเดียวมันมีกี่ก้อนเนาะครูบาอาจารย์ที่เมตตามาจ่วยอาตมานี่บางของก็เปิ่นยิบบ่เห็นก้อนใหญ่ๆได้เปิ่นมีศรัทธาญาติโยมเยอะเปิ่นก็จ่วยโจลงน้ำสร้างแหล่งกระเพื่อมฮื้อคนทั้งหลายได้มาช่วยเหลือกิจการในครั้งนี้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ก็เหมือนกันถ้ากึดจะเนี่ยจะสร้างคุณงามความดีถ้ามีโอกาสจะสร้างคุณงามความดีถ้าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีตัดสินใจตัดสินใจเถอะบ่ว่าจะเป็นหยังช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆโอ้ไปหันห้องน้ำห้องท่าเปิ่นบ่ค่อยท่าแล้วนะห้องน้ำมันเก่าแล้วมันชันลุกสุดโทมเอ้าดูแล้วอินดูคนเฮาทั้งหลายไปใจก็บ่ค่อยสะดวกถ้าหันยังอันก็ลองเนี่ยพอเถอะลองตั้งเก้าพอท่านอาจารย์เจ้าว่าจะอันปาญาติโยมทั้งหลายเจ้าจะปาลูกปาหลานมาช่วยแปลงห้องน้ำนี่เนอะลองพอศรัทธาญาติโยมเฮามีตังเป็นหมื่นเป็นแสนกระจ่างเด้อเอาเป็นสิบเป็นชาวเนี่ยลองบอกคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยนะจวนคนนั้นหน่อยจวนคนนี้หน่อยโอ้หันห้องน้ำห้องท่าที่วัดหันหอหรือว่ายังก็แล้วแต่เตอร์ศรัทธาถ้าเฮาหันแล้วเฮาคิดว่ามันเป็นสิ่งดีนะถ้าอีป่ออีแม่ลองตัดสินใจพอมันจะมีคนตวยถ้าเอาง่ายๆนะขนาดสิ่งเดียวบ่ดียังมีคนตวยอ่ะอย่างคนลักเล็กขโมยน้อยคนเป็นจนละกรรมคนเนี่ยสิ่งบ่ดีนี่นะคนจนกินเหล้ากินยาเนี่ยจนทำสิ่งบ่ดีเนี่ยศรัทธาเขายังจนกันได้ถ้าจนทำสิ่งดีๆลองพัดเถอะถ้าเขาได้เริ่มต้นมันจึงมีคนช่วยมันจึงมีคนทำอย่างที่อาตมาได้ทำมาอาตมาคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าจากที่มีไผ่หันเลยจากที่คิดว่าเอ๊ะมันจะมีคนช่วยก็จะแต่คิดว่าในๆเขาก็ตัดสินใจแล้วทำไปทำจะได้ไม่ได้จะได้ก็ตามทำไปก่อนทำไปมันจึงมีคนที่คิดอย่างเฮาคนที่ดีๆมีแหมนักเพียงแต่เปิ้นยังบ่หันกำเตือนใดว่าโรงเรียนมีปัญหาสุดท้ายติอาตมาคิดและก็ทำและตัดสินใจมันก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ก็ถึงเป็นสิ่งที่ว่าเดินมาถูกทางแล้วศรัทธาเดินมาถูกทางอย่างไรเดินมาในจุดที่ทุกคนก็หันถึงประโยชน์ของการทำงานของการช่วยเหลือของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วอย่างที่โรงเรียนเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์บ่ค่อยอะเฮยเลยบ่ค่อยเอ้ยเฮยตวยเลยเนาะมาก็อดทนเอาอดทนเอาหาตังค์ไปให้เปิ่นบ่สนใจเลยสักเล็กน้อยก็มีขอบคุณสักเล็กน้อยก็เคยทำกับอาตมาอาตมาก็ทำมา2ปีที่ผ่านมานั้นเป็นความจริงเลยนะว่าคนที่เป็นรักษาการอยู่ก่อนเนี่ยเปิ่นบ่ได้ขอบคุณอาตมาสักกรรมเลยเหมือนกับปลื้มใจด้วยซ้ำไปที่เฮาช่วยเปิ่นนั่นนะเพราะใจของเปิ่นนี้ใจของเปิ่นบ่อยากอยู่กับละอ่อนแล้วเอ่ะแต่เฮาก็พยายามทำจนถึงวันนี้นะเป็นภาพที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีแรกนั้นอาตมาคงจะมีความสุขตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่ปีแรกถึงจะมีความสุขแต่ก็สบายใจว่าได้ทำเนาะสุดท้ายผลมันก็เกิดขึ้นแล้วปีนี้โอ้หันครูทั้งหลายสมัครสมานสามัคคีความคิดของคนเฮามันแตกต่างกันธรรมดาสถาญาติโยมบางคนนี่เปิ่นความคิดเปิ่นเหมือนเฮาเปิ่นก็เลยบ่อยากปฏิบัติอย่างที่เฮาทำเนี่ยเปิ่นก็มีความผิดหยังเนาะเฮาก็มีความผิดอย่างต่างคนต้องมีความคิดของตัวเองก็ทำไปถ้าเฮามั่นใจว่าเป็นคุณงามความดีทำไปเถอะศรัทธาวันหนึ่งคุณงามความดีนั้นจะสนองกับเฮาเองแต่อาตมานี่บ่ได้คิดว่าที่ทำไปนี่ต้องการผลงานต้องการคือคนสรรเสริญเยินยอก็ต้องการเพียงแค่ว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูเพราะโรงเรียนนี้ได้บ่มเพาะอาตมาคือเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนแบบนี้นะก็เพราะที่ได้เกิดจากโรงเรียนแห่งนี้จากการที่พ่อแม่อาตมาได้สร้างอุปนิสัยในการเสียสละอีมาตั้งแต่น้อยแล้วเนาะแล้วก็อาตมาก็คิดว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลูกศิษย์ที่กตัญญูต่อโรงเรียนเข้ามาครับเคลื่อนทำให้โรงเรียนอยู่ได้ถ้าโรงเรียนอย่างเหตุอื่นเนาะถึงวันนี้ที่โรงเรียนหลายแห่งที่อยู่ได้ก็ย้อนมีคนแบบที่คิดแบบอาตมาเนี่ยศรัทธาจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังอยู่ได้ในชุมชนต่างๆแห่มนักอยู่
เนาะในประเทศแห่งนี้ฉะนั้นก็ช่วยกันเนาะบอกว่าบ้านไผ่ถ้ามีโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยอาตมาขอเถอะช่วยเหลือกันอย่างโรงเรียนผาแมวนั่นนะอาตมาก็ยังได้ไปช่วยเปิ่นกำเตื้อเปิ่นเคยมาปรึกษาที่ผาแมวที่แม่ทะนั่นก็มีคุณครูแล้วก็มีศิษย์เก่าที่เข้มแข็งในการที่จะช่วยโรงเรียนอันนั้นก็อินดูเหมือนกันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็สู้กันเนาะเห็นว่าจัดงานเมื่อปีใหม่ก็ได้ปัจจัยช่วยเหลือโรงเรียนไปพอสมควรศรัทธาญาติโยมสัพเพเหระอุจาเรื่องราวดีๆกับศรัทธาญาติโยมไป 19:47 นตอนนี้ก็จะแบ่งปันเวลาให้โทรมาอุจากันเนาะอุจากันสอบถามอะไรอย่างกันก็ได้เนอะแสดงความคิดเห็นอย่างกันก็ได้เจริญพรเลยได้อุกัน0808844173 0808844173เนอร์อ้าวโทรกันมาได้เลยใครอยากจะสนับสนุนช่วยเป็นก้าสีเนอะสีทำสีโรงเรียนนะบริจาคทำสีโรงเรียนจะได้มีผิวพรรณวันนะสดใสมีแสงสว่างทางปัญญาเนาะลูกหลานเขาได้เรียนโรงเรียนที่มันสะอาดสดใสนะเปิดไปทำกิจกรรมอย่างต่างๆก็ดูดีนะดูดีดูมีสะอาดสะอานมีความสุขนะคนที่ทำบุญก็จะได้เป็นอย่างอันสถานสะอาดสะอานจิตใจสะอาดร่างกายสะอาดผิวพรรณดีมีสุขภาพพรรณนามัยที่ดีนะใครอยากจะช่วยกันกองทุนละ99 บาทเท่านั้นนะสถานสำหรับตอนนี้กองทุนที่วัดบุญญาวาสวิหารกองทุนสำหรับอันกับไฟของสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางได้เริ่มต้นแล้วเนอะน้องใจบัญชีของน้องแอมพัชริยาฟองจันตาอยู่ตอนนี้ก็มีคนโอนไปช่วยหลายตังละเจริญปอนโยมแม่เออพระอาจารย์เจ้าเจ้าแม่ตรงนี้แม่จะโอนไปร้อยเนอหอมเนอหอมหยางหอมที่หอมที่เนี่ยสีรุ่งกันอย่างเนี่ยทำสีกะทำสีกะอ๋อได้กะได้กะแม่สมใจจะโอนหอมมันชี้ผ้าจ๋านี่เนาะอ๋อได้เดี๋ยวเขาจะโอนต่อให้เจ้าแม่โอนน้องเลยโอ้น้องวะผ้าจ๋าเล่นบัวเจ้าสัตว์ตู้ขอบคุณแม่เนอะขอบคุณเจ้าแม่เจ้าสัตว์ตู้ปลูกตอน8 โมงแม่โยมแม่จะโอนเจ้าอ่ะคนละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็ได้กุ้มเนาะแม่เนาะเจ้าสัตว์เจ้าสาธุสาธุโอ้หันเขาทำงานแล้วอินดูเขาเจ้าสาธุสาธุเจริญปอนอีแม่แก้วบ้านกาดโป่งเจ้าฝนมาตกกะเออมีกระมือกับล้มอ่ะเออมีกระมือกับล้มเออตั้งเฟ้ฝนตกฝนดีแม่บอกมันแล้วเหมือนว่ามันไปไกลอีวะจัดตู้นะแม่นะแล้วก่อยปากกันแม่บอกแม่พี่น้องอดตังที่แม่อยากหู้เขาไม่พอกำจันน่ะแม่จะไปถามว่าน่ะเดี๋ยวเขาจะพอเนี่ยแม่ด้าจ้าวสัตว์ตู้จ้าวแม่สัตว์ตู้เจ้าจะเลินปอนไม่ยงล่ะไม่ประยงเจ้าเจ้าอาจจะเอาโอนเพิ่มบัญชีหลวงพ่อสัก500แล้วก็คือหลวงพ่อไปบริจาคไหนกะสีทำสีสัก100เอาบัญชีหลวงพ่อน่ะได้กะหมายเลขบัญชีหลวงพ่ออย่างไรเจ้าอ๋ออันมีคำเตือนอะไรเจ้า5363มีประกาศก็363เจ้า0954951เจ้าธนาคารกรุงไทยแม่ธนาคารกรุงไทยเจ้าจะให้หลวงพ่อใบบัญชีหลวงพ่อถ้าเกิดหลวงพ่อให้เอาไปได้ตีไหนก็ได้บริจาคอันนี้ร้อยเนี่ยอ๋อได้เดี๋ยวจะบริจาคให้โรงเรียนตัวอันกาเตียนจ้างครูตัวแล้วก็กาทำสีด้วยเนาะแม่น้อจ้าสาธุหลวงพ่อที่จะทำบุญน่ะหลวงพ่อก็เอาไปให้เพิ่นจ้ะละร้อยเช่งไปนี่500น่ะหลวงพ่อเนาะเจ้าได้เลยเจ้าเจ้าสัตว์ตัวนั้นแม่นเนาะเจ้าวันที่5พฤษภาคมนี่แหละวันเกิดกะเจ้าโอ้โหอายุวันโนสุขังพลังเนาะเจ้า
ร้อยสาวความเข้าวาสาสาธุสาธุสาธุเปิ่นทำบุญวันเกิดลูกนี่สาธุสาธุเออขอบคุณขอบคุณอ๋อแม่นางคำอ้ายโอ้อีแม่โทรมาตอนใดนี่แม่อ้อยเจริญปอนแม่สาเจ้าเจ้าแม่อันนั้นไงยังก็จะมาถึงวันที่11นั่นแหละกะเจ้าแม่อ๋อถึงแม่จะเนี่ยอันวันที่12จะไปพุ่นแล้วก็จะเนี่ยอันกับเอาไปทางซั่นอ๋อดีแล้วแม่เจ้าก็มีพักกี่กวางโอ้โหจับพักกี่กวางน้ำพริกน้ำปูที่เบาชูน้ำปูมั้งเจ้าเจ้าจ้าสาธุขอบคุณแม่นะป้ากาเนาะ12จ้าแม่สาธุสาธุขอบคุณแม่อ้อยสาธุเจ้าแม่เจริญปอนแม่สายทองโยมแม่เจริญปอนเจ้าอีแม่ฝนตกก็ปุ้นตกก็ว่าวันนี้ว่าโตฮ้อนขนาดเจ้าวันที่ตกก็สบายเหี้ยกรรมทำตกก็ฮ้อนแท้มากเนาะไปเนาะตกปันคอเออเจ้าอันนี้ก็ตกอันเป็นเจ้าเดินทางมาแล้วกันเออเจ้าแม่อยู่อันวันนี้อยู่ยังอยู่กระบี่อยู่เนาะแม่วันนี้อยู่ในป่าเฮ้ยวันนี้ได้อันนอนเตียนอุทยานนี่แม่เป็นป่าไม้กลางเมืองนี่อู้งามแต่เรามีคุ้มครองแต่เรามีทุกคุ้มครองอยู่นั่นแหละนะเจ้าเจ้าแม่ขอบคุณแม่เนอะขอบคุณแม่สายทองบ้านห้องหลับปูนเจริญปอนอีแม่เวียงปะเป้าได้ยินกะได้ยินอยู่เจ้าโอ้ท่านอาจารย์เกาะสัญญาณไปรู้น่ะเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์เนอะเกาะสัญญาณไปให้อีแม่ได้ฟังลูกบ้างแม่ตัวได้ก็ได้กายแม่จะออกตะฮื้อกาสีละกาสี101กาคู101สี100คู100ติดนี่เฮา100ชาว240เจ้าได้ ไม่มีปัญหาเจ้าแม่ไม่มีปัญหาจะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้ามันจะใกล้วันเกิดบ่ได้วันเกิดมื้อใดวันที่20เจ้าอ๋อวันที่20ก็โทรหาเด้อเจ้าเดี๋ยวจะปั่นป้อนให้อีแม่เจ้าสาธุนะแม่นาบุญรักษาแม่เนอะเจ้าจะบุญรักษาเจ้าเอาบุญทั้งหมดแบ่งให้อีแม่เด้อเจ้าสาธุเจริญปอนแม่น้อยทาอาสาแม่ฟังอยู่นะเจ้าถ้าแม่ไหวถามว่าท่านอยู่ในห้องก็อีอย่างเย็นสบายเดี๋ยวนี้อยู่พักเดียวเพื่อนแหละอยู่อันอยู่ในป่าไหมสำนักงานป่าไม้เจ้าสาธุแล้วแม่เป็นกำลังใจนะสาธุขอบคุณแม่ก็ไม่ใช่เลียดมาตัวนี่โอ้ได้เลียดใหม่มาแล้วงามพีรีแล้วคิดเดี๋ยวไปพอเนี่ยเออสาธุแม่เจ้าบุญรักษาบุญรักษาอ้าวศรัทธาญาติโยมโอ้ขอบคุณเนอะอีปออีแม่ตั้งหลาย19:55เนาะหลายท่านเปิ่นก็ดูตั้งไลฟ์สดนะไลฟ์สดนี่เยอะเลยตาสนยายเพียบนะแม่ของเมย์กำลังชมอยู่แม่ชื่นใจไพวันก็ได้ชมอยู่เนาะแม่ชื่นใจนี่ปุ้นเนาะอยู่บ้านปังน้ำทุปุ้นนะอำเภอดอยสะเก็ดปุ้นนะโอ้ตอนนั้นบ่าย3 โมงมาได้ฟังสักคำล่ะ เอิญหาไหนก็ได้โอ้ไม่มาได้ฟังฮะตอนนั้นตอน 3 โมงมาได้ฟังกัน3โมงนี่รู้สึกว่าเป็นของไผบ่ฮู้แม่นบ่เย็นว่ะของวัดบุญญวาทเปิ้นนั้นลิงสัญญาณของไผตอนฟังกับทูเจ้านั่นเตดอันกับวัดอันที่ภูม้าน่ะเจ้าอ๋อเจ้าสาวสาธุสาธุแม่ไปเอาวัดศรีภูมาเนอวันที่12อย่าไปส่งอีกแม่ขึ้นรถเคียงไป แต่ให้เขาลูกขับรถเสียงมาหาแม่นะ
จ้าเจ้าเจ้าสาธุนะแม่นะเดี๋ยวครับสายไม่พ้องกันเนอะเจ้าเจ้าปันกันคนหน่อยไปอ่ะสาธุปอนแม่ฟองเมืองมาล่าฮะเอ็มแม่ฟังวิทยุแหมเดียวปิดขยุก่อนจัดตู้จัดตู้จานจัดตู้อีแม่น่ะอันนี้วันหน้ากันแม่เด็ดจะหอมไปวันเกิดหนุ่มแม่เกิดวันที่8มันน่ะจะได้หอมตันเดือนหน้าบุญกะเกิดเดือนหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยเจ้าโอ้วันที่8เดือนพฤษภาวันผู้วันฮือนี่กะเออก็น่ากะมันจะเปิดโอ้ดีกะดีกะเออจะโอ้อันนี้คิดเก่าแน่นอนเจ้าอันคิดเก่านั่นอ่ะแล้วก็บอกมาว่าจะเม็ดจะหอมอย่าง536นี่น่ะ536 3095491นั่นน่ะ95491น่ะเจ้าเจ้ากรุงไทยเนาะเจ้าแม่เจ้าจะเจ้ามาจะโอนให้สัก200เด้อเจ้าสาธุสาธุลำ2ปั้นห่มขึ้นนะสาธุบุญมันเกิดเอาไปอันนี้เนาะเจ้าแม่อ่ะปั่นกันคนน้อยก็แม่นิดเวลาจะหมดแล้วแม่นิดก่อนสวรรค์ปงน้องเจ้าเจ้าเจ้าแม่เนี่ยก็แม่อยู่ที่ไหนนะอ๋ออยู่กระบี่เพ่จ้ะโอ้ยมาอยู่ไก่ไก่จ้ะอืมไก่เดินทุดงมากระบี่เพ่แม่โอ้เจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าอีแม่ขอบคุณแม่เนอะเจ้าห้อนก่อนเดินได้อยู่อีแม่ทอทหารอดทนจัดตู้อ่ะหมดเวลาหมดแล้วเน้ออีแม่ขอขอบคุณศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวและ106.50 เมกะเฮิรตซ์ก่อบุญรักษาศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนให้อยู่ดีมีสุขเน้ออ้าวแม่จันทิพย์สุยะชัยบุญมาขยุกขยุกเอาเห็นน้อยเอ้าโต๊ะอีแม่อยู่ไหนนี่เงี้ยแม่โอ้มใจร้ายแล้วก็เปิดอันอย่างเพลงอย่างหัวในงานสักอย่างแล้วเอ้าเวลามดเวลาเน้อศรัทธาท่านเจ้าตั้งหลายขอลาศรัทธาด้วยเวลาเพียงเท่านี้อายุวันโนสุขังพระลางบุญรักษาการกู้ครูกู้คนเน้อเอ้าอีแม่เอ้าลารายการไปด้วยกันนี่แล้วหมดเวลาเจ้าเออเอ้ายังมีอยู่นิ้วเดียวเอ้าถามหาแฟนได้ดวงดีเนาะเออดวงดีเนี่ยกะได้แต่ดวงดีเนาะเออตั้งใจทำดีมาจึงมีคนจุ๋ยนะเจ้าแม่แม่ขอบุญทักษะแต่เจ้าอีแม่ได้แต่ดวงดีแต่เออเอาบุญมาฝากอีแม่เทรนเนอร์อยู่ดีมีสุขนะแมนเดอเจ้าจ้าบุญทักษะนี่บ้านมันยิงไปกันสมนางพระธาตุอืมได้ไปก่อนน่ะไม่ได้ไปตาไปคนเดียวหรอกอ๋อเจ้าแม่ไปได้ยังเออเจ้าวันนี้ของมีดนตรีแล้วมันขึ้นนี่โอ้เจ้าอ้าวเวลาหมดพอดีแล้วเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเด้อแม่เด้อสาธุเจ้าจ้าบุญทักษะอ้าวหมดแต่ละศรัทธาพอก่อนก็ได้เนาะเออเปิ่นจะขออู้เนี่ยเฮาสิว่ายังได้นะอดเอาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาติฟังตั้งไลฟ์สดฟังเพลง